สถานการณ์การบริการอาหารแบบคันโตกในปัจจุบันการบริการอาหารแบบคันโตกในปัจจุบันเป็นการจัดเลี้ยงเชิงธุรกิจจนมีสถานประกอบการคันโตกเกิดขึ้นมากมายเมื่อวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจการจัดเลี้ยงอาหารแบบคันโตกในปัจจุบันด้านจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสทางธุรกิจและสิ่งคุกคามพบว่า 1. จุดแข็ง 1.1 การจัดเลี้ยงคันโตกเป็นการจัดเลี้ยงที่นิยมกันในเขตภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และจังหวัดอื่นๆเป็นการจัดรูปแบบการนั่งกินเป็นสำรับอย่างน้อย2คนแต่ไม่เกิน4คน 1.2 เป็นวิวัฒนาการการกินอาหารจากครอบครัวเพื่อสร้างเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมสำรับผู้ใช้บริการมีความประทับใจ 1.3มีการจัดวางตำแหน่งที่นั่งสำหรับบุคคลชัดเจน 1.4 ธุรกิจการจัดเลี้ยงขันโตกเป็นอาชีพสร้างรายได้ไม่แพ้อาชีพอื่นและยังก่อให้เกิดรายได้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของการจัดเลี้ยงด้วยเช่นวัตถุดิบที่ใช้ทำอาหารพื้นเมืองอาชีพการผลิตเมี่ยงผลิตบุหรี่ขี้โยพวงมาลัยดอกมะลิดอกรักหมากการแกะสลักคันโตการจัดสารโตการทำพางประทีปนำต้นการแสดงดนตรีช่างฟ้อนในงานจัดเลี้ยงคันโต 1.5 เป็นการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของล้านนาที่มีความระเมียดระไมและยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นที่มีความสามารถทางด้านนี้ด้วย 1.6 การจัดเลี้ยงคันโตเป็นเอกลักษณ์ของการนำเสนอวัฒนธรรมด้านอาหารที่มีการยกมาบริการทีละโต๊ะมีพนักงานบริการประจำโต๊ะแต่งชุดล้านนาคอยดูแลอำนวยความสะดวกและอธิบายเรื่องราวของอาหารที่นำมาจัดเลี้ยงในขันโต๊ะสองจุดอ่อน 2.1การจัดเลี้ยงขันโตกมีขั้นตอนซับซ้อนต้องใช้พนักงานบริการจำนวนมากเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความประทับใจ 2.2 การจัดเลี้ยงขันโตกมีภาชนะและอุปกรณ์ที่ต้องใช้จำนวนมาก 2.3 ธุรกิจการจัดเลี้ยงขันโตกต้องใช้ทรัพยากรมากต้นทุนสูงจึงทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะให้บริการเมื่อมีการสั่งจองเท่านั้น2.4 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนสูงผู้ใช้บริการจึงต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการสูงด้วยเพราะต้องบวกค่าชมการแสดงค่าบริการส่วนประกอบอื่นๆที่ใช้ในการจัดเลี้ยง 2.5 ผู้ให้บริการอาหารแบบขันโตกบางแห่งยังไม่มีมาตรฐานด้านคุณภาพการบริการอาหารเช่นการใช้คันน้ำล้างมือเพียงใบเดียวในหนึ่งสำรับการใช้ช้อนร่วมกันซึ่งอาจทำให้มีการปนเปื้อนเชื้อโรคในอาหารได้อีกทั้งพวงมาลัยดอกมะลิดอกรักที่ใช้คล้องคอจึงต้องใช้จำนวนมากมักมาจากการปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงเพื่อนำมาคล้องคออาจปนเปื้อนไปยังอาหารได้ 2.6 การให้บริการจัดเลี้ยงโดยทั่วไปมักจะพบปัญหาพนักงานบริการมีจำนวนน้อยทำให้การบริการไม่ทั่วถึงอีกทั้งการดูแลเรื่องความสะอาดของสถานที่อุปกรณ์เครื่องมืออาหารเครื่องดื่มพฤติกรรมการให้บริการไม่ถูกสุขลักษณะ 2.7 แสงสว่างในสถานที่จัดเลี้ยงมักใช้แสงสลัวเพื่อให้การแสดงเป็นจุดเด่นปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของอาหาร 2.8 การแสดงนักแสดงนักดนตรีบางแห่งยังแต่งกายไม่เหมาะสมกับงาน
เช่นการใช้เสื้อหม้อห้อมสีเก่าไม่สดใสการจัดวางตำแหน่งของนักดนตรีและนักแสดงไม่เหมาะสมคือมักจะจัดวางเวทีสำหรับนักดนตรีให้อยู่ในตำแหน่งต่ำกว่านักแสดง